อะไรเอ่ยใครตอบคุณครูเอ่ยโอ้โหตอบมือให้เพื่อนหน่อยสิคะอนุพงศ์ตอบว่าขนมเปียกปูนโอ้โหแปลว่าอนุพงศ์เคยทานแน่เลยเป็นขนมไทยๆแล้วนักเรียนป.1รู้จักนี่คุณครูถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยเพราะว่าเวลานี้ไปตลาดปุ๊บเด็กๆจะบอกคุณแม่ซื้อซูชิซื้อฮานามิซื้อขนมแบบนี้ทั้งนั้นเลยแต่นี่อนุพงศ์เห็นภาพแล้วบอกคุณครูได้ว่าเป็นขนมเปียกปูนยอดเยี่ยมมากเลยคุณครูให้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านชื่อพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูให้ทำงานจะได้ทำได้ถูกต้องเพราะวันนี้เวลาของเราเพิ่งหมดไป20นาทีเท่านั้นแต่เวลาครูตาเดินเร็วนะคะนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางอะไรเอ่ยตั้งใจอ่านพร้อมกัน1 2 3ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณครูจะดูว่าเด็กๆของครูนั้นตั้งใจดูหรือเปล่าทำงานนะคะอ่านอันนี้อันหนึ่งก่อนทบทวนก่อน1 2 3อันนี้เขาบอกว่ากิจกรรมให้นักเรียนวาดภาพขนมและบอกชื่อขนมที่ชอบทำได้ไหมคะหยิบสมุดขึ้นมาเลยจะมีขนมอะไรบ้างนะอย่างเดียวแล้วบอกชื่อที่ชอบให้เวลา10นาทีไม่ได้ให้ทั้งชั่วโมงนะคะให้เวลา10นาทีและต้องเขียนชื่อขนมให้ถูกด้วยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางวาดตรงกลางหน้ากระดาษให้ภาพเต็มๆเลยเวลาวาดภาพใช้อะไรวาดคะใช้อะไรคะมีเสียงไหมเอ่ยพร้อมหรือยังคะเขียนวันที่บุญนุรีแล้วลงมือแล้วนะคะมาเพื่อมาไฟมาตะกูดมางาน
ขนมน้อยหนาพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มออกข้าวสารแตงโมชโยโหฮิ้วว่าทันเดียวค่ะและถึงชื่อขนมเร็วเลยนะคะเพราะว่าเวลา10นาทีเด็กๆช้าบุญนุรีจะเสร็จแล้วกลุ่มที่หนึ่งปรึกษากันอยู่นะคะคุณครูยังไม่ใจร้ายให้เขียนชื่อขนมทั้งหมดนะให้วาดภาพแล้วบอกชื่อขนมที่หนูชอบมาภาพเดียวหมดไปแล้ว5นาทีโอ้เหลืออีก5นาทีจะเรียบร้อยไหมคะBye.
านขนมชั้นแน่ๆเลยเพราะส่วนใหญ่ว่าขนมชั้นหมดเลยเรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่สองวาดอะไรเอ่ยส่วนใหญ่วาดลูกชุบคิดลูกชุบนี่เห็นไหมคะนักเรียนดูนะคะของบุญนุรีของบุญนุรีวาดขนมอะไรนะลูกชุบนะคะครูทำผิดแล้วขอโทษส่วนของธนิชยาก็บอกลูกชุบแต่มีอะไรด้วยคะมีชมพู่มีส้มมีแตงโมแต่ของเปี่ยมสุขบอกว่าหนูให้เพื่อนๆดูก่อนเดี๋ยวหนูจะว่าเพิ่มเพราะว่าหนูชอบทานพริกคนอื่นปั้นเป็นผลไม้หมดเลยแต่เปี่ยมสุขบอกว่าหนูชอบพริกเพราะเปี่ยมสุขเป็นคนทานเผ็ดได้นะคะอันนี้เป็นของกลุ่มที่